ด้วยคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้ครับเราต้องการให้เขาเป็นบ้านที่มีอารมณ์ของความเป็นบ้านเรือนไทยที่มันโปร่งๆโฟๆหน่อยเพราะว่าเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยครับเป็นคุณป้าที่เคยอยู่บ้านเรือนไทยมาก่อนนะครับแล้วก็ขายบ้านเรือนไทยหลังนั้นไปขายที่ดินไปนะครับแล้วก็มาทำบ้านหลังนี้ก็คุณป้าก็อายุค่อนข้างสูงแล้วนะครับการเดินขึ้นบันไดชั้น1ชั้น2เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทำบ้านที่มันพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยทำแค่ชั้นเดียวมันก็จะเล็กไปใช่ไหมทำสองชั้นคุณป้าก็เดินขึ้นลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยออกแบบให้มันเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นพักแล้วก็ชั้นสองให้เหมือนว่าคุณป้ามีชีวิตอยู่บนชั้นพักบ้านมันมีความพิเศษของบ้านหลังนี้อยู่นิดนึงตรงที่ตัวอาคารชั้นสองเนี่ยมันไม่มีเสาตรงโรงจอดรถตรงนี้ครับเรียกว่าแคนทีลีเวอร์หรือที่เรียกว่าขานยื่นในมุมมองของสถาปนิกเนี่ยครับเราก็อยากให้เขายื่นเยอะที่สุดใช่ไหมยื่นเยอะที่สุดเนี่ยเพื่อให้มันได้ฟังก์ชันกับการใช้งานด้วยถ้าสมมติไอ้ตรงลงจอดรถเนี่ยครับมันไม่มีเสามันก็จะถอยรถเข้ารถออกเนี่ยสบายไม่ต้องมาระวังเสาแต่มันก็คงปวดหัวมากเลยนะครับถ้าสมมติว่าเอาคานเนี่ยครับไปวางไว้ข้างบนแล้วมันไม่มีเสามารับน้ำหนักเนี่ยครับคานมันก็จะมีโอกาสหักลงมาอย่างตัวเนี้ยฮะเราทำคานยื่นเนี่ยครับ4.70 4.80ฮะเกือบ5 เมตรถ้าเราเลือกออกแบบบ้านอย่างนี้เราต้องแลกมานะครับกับถ้าวันไหนที่มันมีพายุแรงๆลมเนี่ยกระโชกแล้วทำให้พื้นบ้านเราเนี่ยมันเปียกมันชื้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับค่อนข้างเครียดนิดนึงตอนมาออกแบบแต่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูไส้ในกันเลยอย่าลืมกดซับสไครบ์สวัสดีครับพบกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านบ้านครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านบ้านกันนะครับแล้ววันนี้ครับวันเสาร์เรามีนัดกันอีกแล้วครับทุกวันเสาร์เนี่ยครับเราจะเอาบ้านที่กำลังออกแบบนะครับที่กำลังก่อสร้างหรือว่ามาแชร์ไอเดียกันนะครับว่าเราจะสร้างบ้านยังไงให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และก็ครอบครัวเราครับสำหรับวันนี้นะครับบ้านที่จะเอามาให้ดูเนี่ยถูกสร้างอยู่ที่บางแวกรู้จักบางแวกไหมครับบางแวกอยู่แถวแถวบางแคนะครับบางแคก็แถวแถวเซ็นทรัลบางแคนั่นแหละฮะยิ่งพูดยิ่งงงนะฮะว่าที่ไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาของบ้านกันเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับในสไลด์พรีเซนต์ของเราเนี่ยฮะเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นภาพ3มิติซ้ายมือเนี่ยฮะฝั่งตรงกลางเนี่ยครับเป็นตัวของงานโครงสร้างที่กำลังก่อสร้างแล้วก็ขวามือเนี่ยครับเป็นงานที่ก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศภาพรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปค่อยเจาะลึกนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยครับเขาเริ่มต้นออกแบบและก่อสร้างกันยังไงนะอันนี้เป็น3มิติเห็นไหมครับมันมีความพิเศษของบ้านหลังนี้อยู่นิดนึงตรงที่ตัวอาคารชั้น2เนี่ยมันไม่มีเสานะครับตรงโรงจอดรถตรงนี้ครับในศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าแคนทีลีเวอร์หรือที่เรียกว่าขานยื่นมาถึงตรงนี้เพื่อนๆ อาจจะรู้จักกันบ้างแล้วหรืออาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันคร่าวๆนะครับว่าไอ้ตัวแคนทีลีเวอร์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะปกติเราสมมุติว่าอันนี้คือเสาอันนี้ก็เสาเหมือนกันนะครับเสาโครงสร้างเนี่ยครับจะถูกตั้งนะครับแล้วก็จะมีตัวนึงที่เรียกว่าขานพาดอยู่ข้างบนตัวนี้เรียกว่าขานนะครับปกติแล้วเนี่ยเบสิกของเสาคานเนี่ยเขาก็จะวางคานแบบนี้แล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงเสาแล้วก็ลงฐานรากโครงสร้างลงไปเนาะแต่พอมันเป็นคานยื่นนะครับเราก็ต้องการให้ตัวคานเนี่ยครับมันยื่นออกมาแล้วไม่มีเสามาเกะกะที่จอดรถเราก็เลยทำคานให้มันยื่นแบบนี้ถ้ายื่นน้อยๆเนี่ยวิศวกรก็คงไม่ว่าอะไรครับแต่ถ้ายื่นเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับโครงสร้างค่อนข้างเยอะอาจจะต้องคำนวณกันเยอะนิดนึงนะครับแต่ในมุมมองของสถาปนิกเนี่ยครับเราก็อยากให้เขายื่นเยอะที่สุดใช่ไหมยื่นเยอะที่สุดเนี่ยเพื่อให้มันได้ฟังก์ชันกับการใช้งานด้วยอย่างในที่นี้ครับฟังก์ชันการใช้งานของเราเนี่ยคือเราต้องการให้เขาเนี่ยเป็นหลังคาของโรงจอดรถไปด้วยนึกออกไหมถ้าสมมติไอ้ตรงลงจอดรถเนี่ยครับมันไม่มีเสามันก็จะถอยรถเข้ารถออกเนี่ยสบายไม่ต้องมาระวังเสานะครับแต่มันก็คงปวดหัวมากเลยนะครับถ้าสมมติว่าเอาคานเนี่ยครับไปวางไว้ข้างบนแล้วมันไม่มีเสามารับน้ำหนักเนี่ยครับคานมันก็จะมีโอกาสหักลงมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วยิ่งยื่นเยอะๆเนี่ยน้ำหนักมันก็ยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกแบบกันเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยฮะเราทำคานยื่นเนี่ยครับประมาณสัก4.70 4.80ฮะเกือบ5 เมตรโอ้เพราะว่าข้างบนเนี่ยครับเป็นห้องนอนอีก1 ห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวิศวกรก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงตอนมาออกแบบแต่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูไส้ในกันเลยตามต่อมาขนาดที่ดินของเรานี่ลองสังเกตนะครับสีส้มๆเนี่ยคือขนาดที่ดินของเรานะครับหน้ากว้างของเขาเนี่ยประมาณ15 เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ24 เมตรสีฟ้าเนี่ยครับก็คือคลอง
นะครับเป็นคลองซอยของคลองหลักข้างขวาสุดเนี่ยคือคลองหลักนะครับไอตัวด้านหน้าคือถนนก่อนเข้าซอยมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ15คูณ24นะครับเท่ากับ360ตารางเมตรเพื่อนๆคนไหนงงเรื่องตารางเมตรตารางวาครับในช่องเราเนี่ยครับมีทําไอเดียสอนไว้เรียบร้อยหมดแล้วถ้าใครเป็นแฟนเพจของช่องสถาปนิกบ้านๆนะครับคงไม่สับสนเรื่องนี้กันแน่นอนเลยใช่ไหมก็คือตารางเมตรอ่ะเราก็แค่เอากว้างคูณยาวนะครับก็คือเอา15คูณกับ24มันก็คือ360ตารางเมตรนะครับ1ตารางวานะครับมี4ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเอา4หารที่ดินของเรานะครับประมาณ90ตารางวานะฮะไซส์ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอเคถัดมาครับเมื่อเรารู้เรียบร้อยแล้วว่าไอ้ตัวบ้านของเราเนี่ยครับมันทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องดูก่อนว่ากฎหมายระยะร่นนะครับมันจะมีระยะร่นแนวคลองนะครับระยะร่นด้านข้างของบ้านนะครับว่าร่นเท่าไหร่เราก็มาเช็คกันก่อนว่ากฎหมายของเราเนี่ยครับในพื้นที่นั้นๆเนี่ยสามารถสร้างได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะพอเราเช็คได้แล้วเราก็มาดูต่อในทิศทางของมุมมองแดดนะครับก็คือแดดปกติขึ้นทิศตะวันออกตกทิศตะวันตกทุกคนรู้อยู่แล้วธรรมดาเบสิกเบสิกนะฮะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยครับจะมาฝั่งนี้ง่ายมากเลยครับโซนไหนที่เป็นโซนของครอบครัวโซนของลิฟวิ่งนะครับห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวห้องอะไรเอาหลบๆไปนะครับเอาหลบๆแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลางวันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่เราก็แค่ออกแบบแค่นั้นเองนะครับบ้านของเราเนี่ยครับพื้นที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็เลยออกแบบให้เป็นตัวอาคารที่สามารถมีลมโฟลว์เข้าโฟลว์ออกได้ตลอดทั้งวันนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาเราออกแบบให้ลมมันโฟลว์เข้าโฟลว์ออกอ่ะมันก็ตามมาด้วยฝนสาดอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดีไซน์ cover ไว้ประมาณนึงเลยนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้ครับเราต้องการให้เขาเป็นบ้านที่มีอารมณ์ของความเป็นบ้านเรือนไทยที่มันโปร่งๆโฟล์ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยครับเป็นคุณป้าที่เคยอยู่บ้านเรือนไทยมาก่อนนะครับแล้วก็ขายบ้านเรือนไทยหลังนั้นไปขายที่ดินไปนะครับแล้วก็มาทำบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็คุณป้าก็อายุค่อนข้างสูงแล้วนะครับการเดินขึ้นบันไดชั้น1ชั้น2เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทำบ้านที่มันพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยทำแค่ชั้นเดียวมันก็จะเล็กไปใช่ไหมทำสองชั้นคุณป้าก็เดินขึ้นลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยออกแบบให้มันเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นพักแล้วก็ชั้นสองอะไรแบบนี้นึกออกไหมให้เหมือนว่าคุณป้ามีชีวิตอยู่บนชั้นพักบ้านลองดูตามภาพเนี่ยครับเห็นไหมอันดับแรกเนี่ยครับเปิดมาในพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยพื้นที่ใช้เยอะที่สุดที่อยู่เยอะที่สุดก็คือครัวใช่ไหมคนแก่ก็อยู่กับครัวอยู่กับห้องทานอาหารอยู่กับตัวลานซักล้างอยู่กับพื้นที่เอ็นหลังห้องนั่งเล่นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพื้นที่ของคุณป้าเนี่ยก็อาจจะอยู่บนชั้นลอยของบันไดชั้นพักของบันไดพูดง่ายๆบ้านเราสมมติว่าเดินขึ้นชั้น1ขึ้นชั้น2เนี่ยเราจะเดินขึ้นไปแล้วผ่านชั้นพักใช่ไหมของคุณป้าก็ให้เขาอยู่บนชั้นพักเลยแต่ชั้นพักของเราก็กว้างนิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราขึ้นมาปุ๊บจากห้องครัวขึ้นไปห้องคุณป้าแล้วร้านเนี่ยขึ้นชั้น2ไปเลยนะครับตัวอาคารเนี่ยลองดูที่ตัว3มิตินะครับผมแบ่งตัวอาคารออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนด้านซ้ายและก้อนด้านขวานะครับตัวก้อนด้านขวาเนี่ยครับเราก็ยกสเต็ปขึ้นมาเป็นชั้นพักของคุณป้าแต่ชั้นพักยาวขนาดไซส์เลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเราเริ่มต้นที่ที่จอดรถนะครับตัวซักล้างนะครับซักล้างอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้งานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ซักล้างเนี่ยเราก็เอาแพ็คเขาไว้ตรงที่จอดรถคือเดินผ่านปุ๊บแล้วจบแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเขาแล้วให้เหมือนหลังบ้านอยู่หน้าบ้านงงไหมหลังบ้านอยู่หน้าบ้านถัดไปนะครับก็เป็นห้องครัวห้องรับประทานอาหารที่อยู่ติดกับคลองเลยคลองแล้วเนี่ยบรรยากาศไม่ได้ขี้เละเลยไม่ใช่คลองน้ำเน่านะครับเป็นคลองน้ำค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นลมโชยทั้งวันถัดมาเนี่ยครับเราแบ่งตัวอาคารออกไปสองฝั่งนะนี่โอเคเราเอาสระว่ายน้ำกับสวนหย่อมเนี่ยฮะมาขั้นตรงกลางเลยนะครับให้หลานๆเนี่ยสามารถเล่นน้ำตรงกลางนี้ได้นะครับเป็นสระว่ายน้ำที่ยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงกระโดดได้หรือว่าถ้าไม่ทำสระว่ายน้ำเราก็เลี้ยงปลาได้อะไรประมาณนี้ถัดขึ้นมาครับตัวตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวบันไดที่เอาไว้เชื่อมระหว่างบ้านซ้ายกับบ้านขวาพอเรายกอาคารด้านขวาขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วตัวเนี้ยครับใต้ถุนของอาคารด้านขวาเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์เขาได้อีกนะฮะจะทำเป็นเหมือนห้องพักรับรองก็ได้หรือว่าจะทำเป็นห้องเก็บของก็ได้เป็นห้องอเนกประสงค์นะฮะอยู่ใต้ถุนนี้ได้เลยเราก็แค่ขุดดินลงไปนิดหน่อยหรือถ้าไม่ขุดดินเนี่ยเราก็ทำให้ตัวอาคารเนี่ยเพดานไม่ต้องสูงมากแค่เอาไว้เก็บของก็พอนะเราก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับพอถัดเข้าไปครับขึ้นมาในส่วนของบริเวณชั้น2เนี่ยเป็นส่วนของคุณป้าที่เราบอกใช่ไหมคุณป้าเนี่ยครับก็จะนอนอยู่หน้าห้องเลยนะครับเวลาใครไปใครมาเนี่ยครับคุณป้าก็จะเห็นก่อนในระดับแรกนะครับถัดมาเนี่ยครับก็จะเป็นสวนหย่อมขั้นไว้ทุกที่เนี่ยครับพื้นที่เรามันไม่ได้เยอะเนาะเราก็เลยขั้นสวนหย่อมไว้นิดนึงเพื่อให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยครับมันไม่ทึบมากแล้วก็ลมก็โฟลว์ตามสวนเนี่ยได้นะฮะถัดไปครับ
ตรงนี้เป็นห้องพระห้องพระเนี่ยอยู่ใกล้กับสวนเลยนะครับห้องพระเนี่ยอยู่บนชานพักนะครับอยู่ใกล้กับสวนแล้วก็อยู่ใกล้กับคุณป้าเพราะฉะนั้นคุณป้าก็จะสามารถสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนได้เดินออกมาก็ผ่านห้องพระได้ลูกๆหลานๆนะครับเวลาอยู่ในห้องนั่งเล่นในส่วนของห้องนั่งเล่นตรงนี้ครับที่มันอยู่บนสเต็ปเดียวกับชั้นบ้านของคุณป้าเนี่ยครับหลานๆเวลามาอยู่ในบ้านก็จะมาอยู่รวมตัวกับคุณป้าใช่ไหมคุณป้าก็จะอยู่กับหลานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ก็เสริมสร้างบรรยากาศของครอบครัวได้นะครับถัดมาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมของทั้งหมดเนาะแต่ห้องนอนสวนหย่อมนะครับห้องพระแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับมองออกไปก็เป็นคลองนะฮะถัดมาเราเดินขึ้นนะครับชั้น2ไอ้ตัวชั้น2เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของหลานๆและหลานๆเนี่ยครับด้านบนเนี่ยมีห้องนอน2ห้องนะครับโดยที่มีห้องนอนด้านขวาเนี่ยครับที่ติดกับตัวคลองนะครับด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพื้นที่ทำงานด้วยนะครับตรงนี้เป็นห้องทำงานเล็กๆนะครับยาวไปแล้วก็มองเห็นคลองแล้วก็มองเห็นห้องนั่งเล่นด้วยลองสังเกตตรงนี้ฮะเวลานั่งอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็มองห้องนั่งเล่นลงมาได้นะครับและห้องนั่งเล่นเนี่ยก็สามารถมองขึ้นไปได้เป็นเหมือนสเต็ปเขาเรียกว่าสปริตได้ตัวนี้ครับก็จะมีห้องแต่งตัวกับห้องน้ำเนี่ยครับที่ใช้ส่วนกลางระหว่างหลานสองคนนะครับห้องน้ำเนี่ยสามารถเข้าได้จากสองฝั่งเลยนะครับโดยที่เข้าได้พร้อมกันด้วยก็คือแบ่งห้องอาบน้ำห้องส้วมนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้า2ใบนะครับห้องแต่งตัวอยู่ตรงกลางตู้เสื้อผ้าเรียงยาวเลยใช้ตู้เสื้อผ้าร่วมกันแต่แบ่งโซนเอานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับของการแบ่งพื้นที่เห็นไหมฮะตัวที่เป็นสีม่วงๆตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวคันยื่นที่ยื่นออกมาเนี่ยเป็นการสาดเป็นเหมือนโรงจอดรถได้เลยโดยที่ไม่มีเสานะครับตรงระหว่างตรงกลางครับเราก็ปลูกต้นไม้เนี่ยครับแทรกไว้ให้มันเป็นบรรยากาศโฟล์หน่อยนะฮะอย่างที่แจ้งไปเลยว่าถ้าเราเลือกออกแบบบ้านอย่างนี้นะครับเราต้องแลกมานะครับกับถ้าวันไหนที่มันมีพายุเนี่ยครับแรงๆมันอาจจะมีแบบลมเนี่ยกระโชกแล้วทำให้พื้นบ้านเราเนี่ยมันเปียกมันชื้นได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราสามารถทำหลังคาโคเวอร์ไว้ได้ประมาณนึงแล้วเนี่ยครับมันก็อาจจะลดเรื่องของลมกระโชกตรงนี้ได้ก็บรรยากาศคล้ายบ้านเรือนไทยเลยครับที่มันเป็นเหมือนหย่อมๆของบ้านแล้วก็มีลานตรงกลางที่มันไม่สามารถกันฝนได้อะไรประมาณนี้ฮะโอเคนี่เห็นไหมพอเห็นอีกมุมนึงนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าที่จอดรถซักล้างห้องครัวนะครับฝั่งข้างขวาเนี่ยครับก็สวนหย่อมนะครับมีห้องน้ำของคุณยายนะครับอยู่ชั้น2ตรงนี้เป็นห้องนอนคุณยายข้างหลังเป็นห้องนั่งเล่นเหมือนที่มุมเมื่อกี้แล้วเนาะถัดเข้ามาห้องหลานๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดของบ้านพอมาทำเป็น3มิติเป็นตัวอาคารเขาก็จะถูกเสียบกันออกไปแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นบรรยากาศของสวนของคลองนะครับแล้วก็ของบ้านตัวแนวของพระอาทิตย์นะครับขึ้นลงอันนี้ก็เป็นภาพบ้านที่กำลังก่อสร้างตอนนี้ก็เป็นรูปตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับประมาณ 80% แล้วนะครับเหลือมาเก็บรั้วนะครับเริ่มถอนนั่งร้านทาสีอะไรพวกนี้ออกหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวบรรยากาศตั้งแต่งานโครงสร้างนะครับตัวสระว่ายน้ำตรงกลางนะครับไปจนถึงปูพื้นนะครับภาพด้านขวานี่ก็เริ่มปูพื้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นพื้นไม้จริงเลยนะครับอันนี้ตั้งแต่โครงสร้างเลยนะครับเราขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเสาคอนกรีตนะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นเสาเหล็กนิดนึงนะครับเพื่อให้หลังคาเนี่ยไม่ต้องแบกภาระเยอะนะครับแล้วก็คานก็ยื่นออกไปยาวๆเลยเดินเข้ามาเป็นบรรยากาศภาพรวมของวันที่ไปดูไซต์กันนะครับที่ก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วปัญหาของระดับบ้านเนี่ยครับเป็นปัญหาที่ต้องเคลียร์กันตั้งแต่ต้นเลยนะฮะอย่างเงี้ยฮะเราจะเห็นว่าตัวบ้านกับตัวถนนเนี่ยครับบ้านเราเนี่ยถูกออกแบบให้มันอยู่สูงกว่าถนนก็ยังเยอะเลยนะครับแต่ไอตัวถนนตัวเนี้ยครับเราก็คุยกับเจ้าของบ้านแล้วตั้งแต่ต้นว่าให้เราอ้างอิงจากถนนหลักคือหน้าโครงการนะครับแล้วให้สูงมาหน่อยเพราะว่ายังไงไอ้ตัวถนนซอยอ่ะเราก็ต้องถมที่กันอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเราก็คอยถมที่แล้วก็ทำถนนขึ้นบ้านได้นะครับถ้าเราทำตามระยะปัจจุบันเนี่ยครับวันที่ถนนถูกทำใหม่เนี่ยตัวบ้านจะเข้าไม่ได้เลยมันก็จะเป็นบ้านที่เหมือนมุดดินลงไปใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นตัวบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นภาพหน้าบ้านอีกมุมนึงนะครับที่มีตัวหลังคายื่นออกมาเห็นไหมมันมีเสาอยู่ใต้บ้านเลยนะครับเฮ้ยเนี่ยยื่นออกมาแบบนี้เลยไปยืนเนี่ยครับหึน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในขนาดนั้นหรอกล้อเล่นนะครับโอเคอันนี้เป็นอีกมุมนึงด้านหลังบ้านนะครับที่เราทำหลังคาคลุมๆไว้นะครับให้มันโฟลว์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับภาพรวมของทั้งบ้านเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ครับมันถูกออกแบบบนที่ดินประมาณ90ตารางวานะครับที่อยู่กันได้เนี่ย 4-5 คนเลยนะครับเป็นหลานชั้นบน2คุณยายอีก1นะครับมีห้องนั่งเล่นห้องครัวที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักศัพท์ทางด้านสถาปัตย์กันอีก1คำก็คือคานยื่น
ไฟตัวคานยื่นเนี่ยครับมันถูกออกแบบยังไงใช้ยังไงและให้ออกแบบมายังไงถ้าใครอยากรู้ลึกๆนะครับเดี๋ยววันหลังผมเอาวิศวกรเนี่ยมาตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับได้เลยและถ้าใครมีไอเดียดีๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับช่องสถาปนิกบ้านๆครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ